สวัสดีตอนเช้านะครับวันนี้ก็มีเมนูมาแนะนำก็เป็นเมนูเล้งนะครับเดี๋ยวมาดูกันวิธีการทำนะครับส่วนผสมมีอะไรบ้างก็ว่ากันไปเลยนะครับสำหรับร้านคุระยำก็วันนี้เมนูแนะนำแต่เช้าเลยก็มาทำเล้งให้ลูกค้านะครับประมาณ10ชุดนะครับกระดูกเน้นๆครับไม่ใช่กระดูกอย่างเดียวเนื้อนี่ติดมันนะครับติดกระดูกเนื้อแน่นๆนะครับส่วนกระดูกอ่อนก็มีนะครับมาดูวิธีการทำนี่เป็นน้ำสต๊อกน้ำซุปนะครับที่เราต้มไว้นะครับส่วนผสมที่จะใส่ก็มีอะไรก็มีพวกนะครับต้นหอมซอยผักชีฝรั่งมะนาวนะครับแล้วก็ใบกะเพราตามด้วยพริกนะครับพริกใครชอบเผ็ดชอบไม่เผ็ดก็ตามนี้เลยนี่ทั้งหมดเสร็จนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการทำเลยแล้วกันก็มาเริ่มปรุงกันเลยนะครับก็ใส่พริกลงไปใช้มือล้างกระตามด้วยเมื่อกี้กระเพราไปแล้วต่อไปกระตามด้วยผักชีฝรั่งนะครับแค่น้ำซุปกะปิมะนาวครับเป็นอะไรเรียบร้อยครับเดี๋ยวมาดูต่อไปแล้วกันจากนั้นก็ใส่น้ำปลาไปอย่างนิดหน่อยแล้วก็จะตามด้วยมะนาวนะครับใส่ไปลูกหนึ่งนะตอนนี้ก็ตกลูกละ3บาทThank you.
ุบไปเลยครับเรียบร้อยนะครับพร้อมส่งต้นเล้งเช้านี้นะครับผม